นับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KK Trade จำกัดเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของ Golf Central Thailand นะคะช่วงนี้เป็นช่วงของ Stock Today กับบริษัทหลักทรัพย์ KK Trade จำกัดค่ะเดี๋ยวทางรายการนะครับจะพาท่านผู้ชมไปอัปเดตข่าวสารและรวมถึงสถานการณ์บทวิเคราะห์นะครับจากบริษัทหลักทรัพย์วันนี้เป็นหน้าที่ของคุณเฟิร์นนะครับศิรัทยาอิสระภักดีติดตามชมกันครับค่ะขอบคุณค่ะโปรเจกต์และคุณอ้อมนะคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงของ Stock Today กับบริษัทหลักทรัพย์ KK Trade จำกัดนะคะวันนี้อยู่กับเฟิร์นค่ะศิรัทยาอิสระภักดีและทีมงานทุกคนนะคะภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นเอเชียรวมถึงตลาดหุ้นไทยวันนี้เคลื่อนไหวในด้านลบนะคะโดยปัจจัยกดดันสำคัญก็มาจากราคาพลังงานที่ร่วงลงไปกว่า 5% เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาประกอบกับล่าสุดนะคะมีตัวเลขของเศรษฐกิจจีนเป็นการค้าระหว่างประเทศรายงานออกมานะคะพบว่าภาคการส่งออกของจีนในเดือนกันยายนนั้นหดตัวลงถึง 3.7% ส่วนการนำเข้าติดลบหนัก 20.4% ค่ะซึ่งก็สะท้อนเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงของจีนนะคะแล้วก็กดดันบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นทั้งภูมิภาคเอเชียรวมถึงตลาดหุ้นไทยแต่ตลาดหุ้นจีนเองก็สามารถยืนได้ในแดนบวกอยู่ด้วยนะคะล่าสุดทางด้านของดาวโจนส์ฟิวเจอร์กับตลาดหุ้นยุโรปเปิดทำการแล้วก็เคลื่อนไหวในแดนลบเช่นกันค่ะส่วนปัจจัยในช่วงท้ายตลาดที่เข้ามาสำหรับบ้านเราก็คือมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์นะคะซึ่งล่าสุดก็ประกาศออกมาแล้วมี3ส่วนด้วยกันส่วนแรกนะคะก็จะเป็นการผ่อนปลนเงื่อนไขในการกู้เงินให้กับผู้ที่ต้องการขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยโดยมีธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าธอส.เป็นแม่งานค่ะส่วนที่2นะคะก็เป็นการลดภาษีทั้งค่าธรรมเนียมในการโอนนะคะรวมถึงเรื่องของค่าจดจำนองเหลือ 0.01% นะคะเป็นระยะเวลา6เดือนด้วยกันและสุดท้ายนะคะทางด้านของผู้ที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์เป็นบ้านหลังแรกของตัวเองนะคะไม่เคยมีกรรมสิทธิ์มาก่อนก็จะสามารถนำมูลค่าบ้านที่ไม่เกิน3ล้านบาทไปลดหย่อนได้นะคะประมาณ 20% นะคะในภาษีของบุคคลธรรมดานะคะในระยะเวลา5ปีด้วยกันซึ่งก็เป็นมุมมองที่น่าจะช่วยฟื้นฟูความเชื่อมั่นในภาคอสังหาริมทรัพย์ได้ไม่น้อยทีเดียวค่ะไปดูกันดีกว่านะคะว่าตลาดหุ้นไทยวันนี้เคลื่อนไหวอย่างไรบ้างเซตอินเด็กซ์วันนี้นะคะปิดไปในแดนลบนะคะที่ 1,406.69 นะคะขยับลงไป 5.80 จุดหรือว่า 0.41% มูลค่าการซื้อขายยังคงหนาแน่นนะคะวันนี้ 47,394 ล้านบาท5อันดับหลักทรัพย์นะคะที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดวันนี้ SCI หุ้นน้องใหม่ค่ะขยับขึ้นมาได้ 1 บาท 10 สตางค์นะคะปิดไปที่ 7 บาทส่วน Jasmine ราคาขยับขึ้นมา5สตางค์นะคะล่าสุดอยู่ที่ 5 บาท 55 สตางค์ปตท.ค่ะขยับลงตามราคาพลังงานในตลาดโลกนะคะวันนี้ติดลบไป5บาทก่อนจะปิดไปที่265บาทขณะที่ทิปโก้นะคะวันนี้ปรับตัวลงไป1บาท40สตางค์และปิดไปที่21บาท50 ITD ค่ะ Italian Thai Development ขยับขึ้นมาได้25สตางค์นะคะวันนี้ปิดไปที่8บาท90สตางค์ผู้ที่เข้ามาซื้อสุทธินะคะก็คือนักลงทุนรายย่อยค่ะเก็บไปสุทธิเกือบ800ล้านบาทนะคะส่วนบัญชีโบรกเกอร์เองก็เข้ามาซื้อสุทธิเช่นกันนะคะประมาณเกือบ500ล้านบาทแต่นักลงทุนต่างชาติวันนี้กลับมาขายสุทธิแล้วนะคะหลังจากซื้อสุทธิมาหลายวันทำการต่อเนื่องตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาวันนี้ขายสุทธิไป80ล้านบาทเช่นเดียวกับนักลงทุนสถาบันนะคะที่ขายสุทธิไปกว่า 1,100 ล้านบาทด้วยกันส่วนในตลาด TFX นะคะ Series Z วันนี้ปิดตลาดลบไป 7.40 จุดนะคะปิดไปที่ 912.50 จุดค่ะในขณะที่ภาพรวมของการลงทุนในวันพรุ่งนี้นะคะ KK Trade ให้กรอบไว้ที่ 1,400 ถึง 1,420 นะคะหุ้นไทยก็ยังคงยืนได้เหนือ 1,400 จุดอย่างแข็งแกร่งทีเดียวในการซื้อขายวันนี้แต่ก็ต้องจับตาปัจจัยเรื่องของเงินเฟ้อนะคะไม่ว่าจะเป็นของจีนสหรัฐและยูโรโซนที่กำลังจะทยอยประกาศออกมาซึ่งก็จะสะท้อนทิศทางของเศรษฐกิจในแต่ละภูมิภาคด้วยเช่นกันนี่คือทั้งหมดนะคะของ Stock Today กับบริษัทหลักทรัพย์ KK Trade ที่นำมาฝากกันนะคะ KK Trade มั่นใจทุกโอกาสไม่พลาดทุกการลงทุนค่ะซึ่งนำเสนอนะคะทั้งบทวิเคราะห์แล้วก็มุมมองการลงทุนที่น่าสนใจเพื่อให้นักกอล์ฟทุกท่านเป็นนักลงทุนแบบมืออาชีพใครสนใจข้อมูลเพิ่มเติมอย่าลืมคลิกเข้าไป2ช่องทางนะคะที่เว็บไซต์ kktrade.co.th หรือว่าที่ Facebook kktradesec ก็ได้เช่นกันวันนี้เวลาของช่วง Stock Today หมดแล้วดิฉันลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะสนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KK Trade จำกัด
ขอบคุณคุณเฟิร์นนะคะและบริษัทหลักทรัพย์ KK Trade จำกัด KK Trade มั่นใจทุกโอกาสไม่พลาดทุกการลงทุนค่ะและเราจะทิ้งท้ายด้วยข่าวประชาสัมพันธ์เป็นโครงการ Honda สารฝันเยาวชนกอล์ฟนะคะเปิดโอกาสให้โรงเรียนที่มีหลักสูตรวิชากอล์ฟแต่ขาดแคลนอุปกรณ์ค่ะร่วมส่งภาพหรือคลิปวิดีโอนะครับในหัวข้อสนามกอล์ฟในโรงเรียนของเรานะครับเพื่อรับมอบอุปกรณ์กอล์ฟและนำไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนนะครับส่งเสริมให้เยาวชนได้ใช้ในการพัฒนาทักษะกีฬากอล์ฟต่อไปนะครับโดยคัดเลือกเพียง20โรงเรียนเท่านั้นนะครับที่สามารถนำเสนอได้ตรงตามหัวข้อที่สุดร่วมส่งภาพหรือคลิปวิดีโอนะครับได้ทาง Facebook ของ Golf Channel Thailand นะครับหรืออีเมลนะครับ info@golfchannel.co.th ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของ Golf Channel Thailand ในวันนี้นะคะโปรเจคติรัสสุตบุตรดิฉันธัญลักษณ์ฉัตรยาลักษณ์และทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ